อร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเมนูคุกกี้สตรอเบอรี่น่ารักน่ารักมาฝากค่ะวิธีทำร่อนแป้งสาลีชนิดพิเศษราโบหิมะผงฟูและเกลือป่นเสริมไอโอดีนให้เข้ากันเตรียมไว้ตีเนยสดชนิดเค็มและน้ำตาลไอซิ่งให้ส่วนผสมพอเข้ากันเติมไข่ไก่น้ำหวานสตรอเบอรี่เข้มข้นและส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้ตีต่อจนส่วนผสมเข้ากันดีแบ่งส่วนผสมที่ได้เป็น2ส่วนส่วนที่1น้ำหนัก150กรัมใส่สีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิ้ลและสีผสมอาหารสีเขียวแก่คนผสมให้เข้ากันส่วน2น้ำหนัก500กรัมใส่สีผสมอาหารสีแดงสตรอเบอรี่คนผสมให้เข้ากันรีดเนื้อคุกกี้สีแดงและสีเขียวเป็นแผ่นบางเท่าๆกันเนื้อคุกกี้สีแดงกดด้วยพิมพ์วงแหวนรูปหัวใจเนื้อคุกกี้สีเขียวกดด้วยพิมพ์วงแหวนรูปดาววางเนื้อคุกกี้สีแดงลงบนถาดรองอบกดด้วยพิมพ์วงแหวนรูปดาวตรงส่วนหัวด้านบนวางเนื้อคุกกี้สีเขียวให้สวยงามตกแต่งด้วยงาดำนำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ7นาทีนำออกมาพักไว้ให้เย็นสนิทจับเรียงให้ชิดกันลดอุณหภูมิเตาอบลง300องศาฟาเรนไฮต์นำเข้าอบอีกครั้งนานประมาณ10นาทีหรือจนกระทั่งสุกดีแล้วพักไว้จนเย็นสนิทจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูคุกกี้สตรอเบอรี่แค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วเลยค่ะ